คำสามคำเนี่ยสังคมเศรษฐกิจการเมืองมันก็แยกจากกันไม่ออกไงดูไปสังคมเศรษฐกิจการเมืองการเมืองกับการปกครองเห็นไหมครับการเมืองเนี่ยออกกฎหมายไม่ใช่อย่างกฎหมายก็มานำมาให้บุคลากรชุดหนึ่งเขาเรียกว่าข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้ยินเหรอคำพูดพวกนี้นั่นนะราชการก็เอาเนื้อหาสาระของกฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ผูกพันอยู่กับประชาชนโดยรวมทั้งหมดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้าจะมีการแบ่งชั้นวรรณะณยุคสมัยนี้เขาเลิกพูดไปแล้วจันทานสูตรแพทย์พราหมณ์กษัตริย์เขาเลิกคุยไปตั้งนานแล้วเขาคุยแค่สามคำประชาชนตะรำตะแดงทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดกับคำว่าข้าราชการนี่ใช่ไหมกับคำว่านักการเมืองตั้งแต่เริ่มท้องถิ่นนักการเมืองเห็นยังตั้งแต่ตำบลหมู่บ้านอำเภอเนี่ยนะนักการเมืองท้องถิ่นยังไงนักการเมืองกระแสหลักก็คือใครล่ะเอากระแสหลักนะกระแสหลักนะกระแสหลักนะตามระบบบังคับบัญชากันและกันนะครับกระแสหลักก็มีผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นยังนั่นคือกระแสหลักแล้วก็มีอะไรล่ะนั่นแหละนั่นในส่วนการปกครองโอเคมาในแต่ละจังหวัดต่อไปก็ไปหากรมการปกครองนั่นเองต่อไปก็ไปถึงตรงไหนล่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนั่นเห็นไหมนั่นเขาเรียกว่ากรมการข้าราชการกันแบบกระแสหลักใช้กันมากี่ไหนๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยตั้งแต่ตั้งกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นมาเลยครับนะต่อมาก็มีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้กระแสรองอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับเรียกว่าหน้าวันนี้เขาเรียกว่าอบต.เลยนั่นแหละครับกลุ่มต้นคืออบต.ใช่ไหมองค์การบริหารส่วนตำบล อบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วสูงกว่านี้มีไหมเนี่ยไม่มีก็มีระดับกรมไปเลยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถ้ามันก็ยิงเข้าไปศูนย์นวลรัฐมนตรีมหาไทยต่อก็เรียกว่าศูนย์รวมอำนาจตรงนั้นนะครับอำนาจตรงนี้เราก็เรียกว่าทั่วไปก็บอกรักษามานานนักหนาเขาจึงเรียกว่าอะอะไรอะไรอำนาจเดี๋ยวนะอนุรักษ์นิยมไงคนที่อยู่ตรงนี้ก็รักษาไว้อย่าไปแปรอย่าไปเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันพูดว่าไงนะกฎหมายมันเป็นสิ่งที่จะอยู่ได้สำหรับนักที่เรียกว่าข้าราชการใช่ไหมครับทีนี้พอเวลาประชาชนเลือกตั้งเข้ามาจะมาปรับมาเปลี่ยนกฎหมายทีนี้ครับมันยากตรงนี้แหละมันยากตรงนี้ของเก่าของเดิมยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้เกิดความเข้มข้นมาหรือเปล่าเนี่ยเรื่องนี้มันก็กลายเป็นว่าใครมองเห็นสิ่งเหล่านี้ก็จะได้สรุปกันแล้วกันการเมืองเป็นเรื่องของทุกๆคนรู้ไว้หน่อยก็ดีไปละครับใช่ไหมครับ